คุณผู้ชมค่ะยังอยู่กับเรานะคะกับรายการสวยเสริมดวงที่ช่อง6ยกทัพความสุขมาสนุกกันที่นี่นะคะเพียงแค่คุณกดหมายเลข102จาน PSI จะพบกับเราเวลาดีๆแบบนี้ 21:20 นทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแต่สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญที่ปุ๋ยได้เรียนเชิญมาเขาบอกว่าเรื่องราวชีวิตของเขาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันสะดุดทุกอย่างเริ่มต้นจากโอ้ยอยากเดินแบบเป็นศิลปินไปไม่ถึงจุดหมายสักทีเกิดอะไรขึ้นกับเขามาพบกับเขากันดีกว่าครับกับคุณทรงสิทธิ์เอื้ออังกุลดิษกุลหรือน้องเบลค่ะสวัสดีค่ะเบลค่ะสวัสดีครับมีปัญหาอะไรที่คลายกับอาจารย์เอ็ดเลิฟเวอร์ของเราได้เลยครับต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้ผมรู้สึกหม่นหมองไปทันตาเลยอ่ะพอน้องเขามานั่งตรงนี้ครับอาจารย์หาอดีตเขาเป็นในแบบครับผมแต่เป็นในแบบที่เดินเสื้อผ้าอะไรหรือเปล่าไม่รู้ครับคือเขาเป็นคนที่แบบว่าสวมเสื้อผ้าถูกไม่ได้ครับสวมเสื้อผ้าแพงตลอดชุดหนังอะค่ะครับผมนะครับผมอ่ะวันนี้มีที่อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่อาจจะรู้หรือว่าต้องการให้ไขข้อข้องใจในช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องงานนะครับผมเพลงมากกว่าอะไรประมาณอ๋อโอเคตอนนี้มีซิงเกิลเหรอคะใช่ครับนี่แหละครับอ๋อเหรอคะเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าชาลวันครับชาลวันนี่ก็เป็นคนพิจิตรหรือเปล่าถูกต้องครับพี่ปุ๋ยใช่แล้วงั้นพี่ก็ขอเป็นตะเภาแก้วละกันแล้วใครเป็นตะเภาทองครับก็แล้วแต่เพราะว่าดิฉันอยากโดนคุณคาบเท่านั้นแหละครับผมเรามาถามเลยเรื่องงานค่ะโอเคครับผมเอาคราวนี้นะครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วก็หยิบไพ่นะครับให้ผม3ใบจะเลือกสำรับไหนก็ได้นะครับตามที่แบบเราตั้งจิตอธิษฐานในนี้เลยสลับกันได้มั้ยคะ2สำรับถ้าเป็นแต่ละคำถามนะครับขอเป็นในคำถามนั้นน่ะขอเป็นสำรับนั้นดีกว่านะครับครับผมคุณผู้ชมก็ยังมีสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมขานะคะที่กำลังชมรายการสวยเสริมดวงอยู่นะคะกดหมายเลขเอาไว้นะคะที่02-021-4455เดี๋ยวอีกเบรกหนึ่งคุณสามารถที่จะโฟนเองเข้ามาสอบถามอาจารย์เอเรื่องราวเกี่ยวกับราศีหรือว่าดวงพยากรณ์ของคุณได้ขึ้นมานะครับใบแรกนะครับก็เป็นไพ่6เหรียญนะครับผมใบที่2เนี่ยก็เป็นในส่วนของไพ่ The Emperor นะครับแล้วก็มาใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่8เหรียญนะครับผมก็คือต้องพูดตรงๆเลยว่าในส่วนของเรื่องงานของตัวน้องเขาเองเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีแบบที่มีได้เข้ามานะมันก็เหมือนกับว่าได้มาผ่านมาผ่านไปนะครับแต่ว่าพอได้มาเนี่ยอาจจะด้วยช่วงวัยด้วยอะไรต่างๆของเราด้วยนะครับมันก็มีเหตุปัจจัยที่เราจะต้องใช้จ่ายต้องอะไรต่างๆในส่วนนี้มันก็เลยแบบมีการแบบหมดเปลืองไปหรือบางทีมีในเรื่องของการลงทุนหรือทําอะไรต่างๆในส่วนของนั้นไปนะครับอันเนี้ยถ้าได้มาใหม่ในรอบนี้หรือมีที่จะเข้ามาใหม่อะไรที่ดีๆเนี่ยเพราะถามว่าในส่วนของเรื่องงานจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาหลังจากนี้ไหมนะครับคือต้องพูดตรงๆเลยว่าถ้าได้ในเรื่องของคือต้องพูดบอกตามเนี้ยนะครับจากหน้าไพ่เนี่ยคือไม่ใช่ว่าผมจะพูดอวยน้องเขาหรืออะไรต่างๆนะคือเป็นคนที่มีในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอะไรต่างๆที่ดีเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะอย่างนี้แต่ข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่านะครับของน้องเขาเนี่ยคือด้วยความที่อารมณ์หรือคำพูดเนี่ยคือเราต้องระมัดระวังหน่อยนึงหรือบางทีคือเราต้องซอฟต์กับตัวเองนิดนึงคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราไม่ชอบเลยว่ะหรืออะไรต่างเนี่ยไม่ไปดีกว่าหรืออะไรต่างคือต้องพยายามอย่าตามอารมณ์ตัวเองเพราะพจน์อย่างต้องพูดตรงๆว่าอย่างบางทีงานเนี่ยซึ่งมันอาจจะเงินน้อยหรืองานที่แบบมันเป็นงานกุศลก็จริงนะครับแต่มันสามารถที่จะต่อยอดอะไรอย่างอื่นเข้ามาและอันเนี้ยอาจจะแบบต้องจำในส่วนของบทเรียนที่ผ่านมาว่าเราอาจจะแบบด้วยวัยด้วยอะไรต่างๆแล้วหลังจากเนี้ยนะครับถ้าเรามีเรื่องพวกความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเราระมัดระวังตัวอะไรต่างๆในส่วนของเนี้ยนะครับหลังจากเนี้ยจะมีในเรื่องของงานที่จะเพิ่มเข้ามาให้กับเราเองได้อย่างดีแล้วก็คือช่วงเนี้ยนะครับอาจจะแบบเป็นถือว่าเป็นช่วงที่พามทามของเราอะนะครับก็เก็บเงินดีๆนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของการจะซื้อของจะลงทุนหรือการจะจ่ายอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังตรงนี้เยอะนิดนึงเพราะถามว่าถ้ามีงานเข้ามาผมพูดตรงๆนะเดี๋ยวทั้งแบบอยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราอยากจะมาเป็นญาติกับเราอยากจะแบบมาอะไรเนี่ยดีจะมาเยอะเลยเพราะที่ผ่านมามันมีประสบการณ์ตรงนั้นไปแล้วนะครับคือต้องระวังตรงจุดนี้เยอะนิดนึงนะครับแต่ถามว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเข้ามาดีๆเยอะไหมนะครับเดี๋ยวจะมีตามมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเป็นไงคะน้องเบลคะจริงไหมคะในที่ผ่านมาครับแล้วก็ถือว่าอันเนี้ยนะครับคืออยู่ในส่วนของจะบอกว่าอยู่กับค่ายเพลงหรืออยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะที่เขาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับสนับสนุนเราอ่ะ
เยอะพอสมควร คือเขาค่อนข้างจะมีพร้อมอ่ะนะครับแต่เพียงแต่ตอนเนี้ยเราต้องทำให้เต็มที่หรือทำยังไงก็ได้ให้มันมีแบบเหมือนกับอะไรที่มันปล่อยออกไปแล้วมันติดหูคนแล้วมันสามารถดึงดูดอะไรกลับอันนี้จัดได้ว่าเป็นเสน่ห์หรือเปล่าครับผมคือจริงๆต้องพูดตรงนะด้วยบุคลิกของน้องเขาอ่ะนะครับด้วยความที่แบบคือตัวเขาเองอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์ช่วงนี้นอนดึกบ่อยไหมคือช่วงตาขาวอ่ะพยายามให้แบบมันเป็นขาวแบบขาวใสๆนะครับอย่าให้แบบมันแบบแดงอะไรฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแพ้พวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้โอ้ถ้าเป็นโรคภูมิแพ้น้องเบลขาตังถังเช่าสามารถช่วยได้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะภูมิแพ้ต่างๆนานาสามารถช่วยได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าดูจากในส่วนของของให้เหลืออะไรของน้องเขาอ่ะคือจริงๆมีดีอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วถ้าด้วยตอนปีนี้อายุเท่าไหร่เอ่ย25เป็นจะเพศเลยถ้าด้วยช่วงวัยช่วงแรงต่างเนี่ยนะครับของเขาค่อนข้างที่จะแบบโอเคอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งหน้าผากก็ค่อนข้างที่จะแบบใสอ่ะแต่พยายามอย่าให้มันมีแผลมีอะไรนะครับผมนะครับมันก็จะแบบเหมือนกับยิ่งเสริมยิ่งอะไรกับเราให้เข้ามาค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของทรงผมก็พยายามแบบอย่าเน้นตามแบบเทรนด์เกาหลีอ่ะที่จะชอบแบบปิดเอามาปิดผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเปิดรับทรัพย์เรียกทรัพย์อย่างเดียวเลยนะครับผมตรงนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช้ได้ครับมีเปิดบารมีเปิดราศีเลยแล้วก็เสริมเสน่ห์ด้วยอันนี้ถือว่าเขามีพระเกศประจำกายไหมคะเกิดวันอะไรเอ่ยเกิดวันจันทร์ครับวันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์จริงๆคนเกิดวันจันทร์มีคนมีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับแต่ก็เน้นเพิ่มนิดนึงคือในเรื่องพวกการแต่งตัวนะครับเพราะผู้ชายเนี่ยมันจะไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงมันยังสามารถแต่งหน้าหรือเสริมความสวยอะไรต่างๆตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่ของผู้ชายเนี่ยอาจจะแบบในเรื่องของการแต่งตัวหรือทำง่ายๆก็ได้ให้แบบบุคลิกเราดูดีหรือดึงดูดอะไรต่างๆอาจจะแบบเข้าฟิตเนสหรือเสริมกล้ามเนื้อเราอีกนิดสร้างบุคลิกภาพสักนิดนึงนะคะแต่อย่าลืมนะคะต้องดูแลร่างกายยิ่งเป็นโรคภูมิแพ้ต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอกนะคะตั้งถังเช่านี่อาหารเสริมจากจักรพรรดิเลยทีเดียวนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครสามัญชนไม่สามารถรับทานได้นะแต่ปัจจุบันนี้สามารถรับทานกันได้แล้วแล้วราคาเฉพาะในรายการเราถูกด้วย 3,800 บาทถูกไหมคะถูกครับเทพทันใจหรือจะเป็นหนิว 12,000 บาทค่ะถูกมากเลยครับค่ะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าเดี๋ยวออกไปแล้วโทรเลยนะคะครับอ้าวแล้วค่ะข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อต่อไปจะถามเรื่องอะไรดีครับถ้าเกิดเจ็บป่วยแล้วกันครับผมเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนาะโอเคครับผมคราวนี้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็หยิบไพ่ให้3ใบครับผมอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะเตรียมกดหมายเลขไว้นะคะ02-021-4455นะคะอีกเบรกหนึ่งนะคะจะเปิดโฟนอินให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะต้องบอกตรงๆเลยว่าถ้าเรื่องสุขภาพอ่ะจริงๆถ้าด้วยตัวของน้องเขานะถ้าในเรื่องของเรื่องอย่างภูมิแพ้หรือต่างๆเนี่ยนะครับคือเรามันสามารถที่จะแบบแก้ปัญหากับเราได้นะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือการเลือกรับประทานอาหารหรือการทานอาหารเสริมอะไรต่างๆที่มันเสริมสุขภาพของเรากับอันที่สองคืออาจจะต้องเน้นในเรื่องพวกการออกกำลังกายอะไรต่างๆตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือของน้องเขาเนี่ยต้องพูดตรงๆนะว่าไพ่ที่ขึ้นมา2ชุดที่เห็นตรงนี้นะครับแล้วยิ่งชุดนี้เด่นชัดมากเลยในเรื่องของไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่ราชาไม้เท้าคือเลยมองว่าในเรื่องของงานเนี่ยนะครับหรือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุนเรื่องงานเรื่องต่างๆที่มันจะมีเข้ามาหลังจากนี้อีกเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เลือกดูงานดีๆนิดนึงก็อย่าแบบถึงขั้นที่แบบหักโหมอ่ะจนแบบเราไม่มีเวลาพักผ่อนหรืออะไรต่างๆหรือถ้าเรารับงานโอเควันนั้นได้ก็คือแบบถึงเวลาอย่างบางทีเวลาเราขึ้นรถต้องเดินทางต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาช่วงเวลาที่เดินทางนี่แหละหลับพักผ่อนสบายครับอย่าแบบมัวแต่ห่วงแบบไปนั่งกดโทรศัพท์ดูโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆไพ่เดอะซันมันขึ้นมามันก็มองได้อย่างนึงว่าชอบที่ในเรื่องของพวกการเล่นพวกสื่อออนไลน์โซเชียลหรือเล่นโทรศัพท์อะไรประมาณนี้หรือบางทีแบบเราเล่นเกมเฮ้ยมันกำลังติดพันมันสนุกอะต้องลุยต้องเอาชนะมันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างน้อยเราดูแลรักษาสุขภาพดีกว่าเพราะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยคือพูดตรงๆว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรเติมเข้ามาอีกพอสมควรเหมือนกันอันนี้เพลงเป็นลูกทุ่งด้วยไหมลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งใช่ไหมนะครับเพราะว่านี่ค่อนข้างที่จะเด่นแล้วก็แต่หาแบบเหมือนกับเน้นจุดขายอะไรของเราเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมแล้วนี้ต้องแต่งตัวแบบเหมือนกับเติมหน้าเติมสีสันให้มันเหมือนกับเราเป็นพญาชลวันอะไรงั้นด้วยไหมไม่ถึงขนาดไม่ได้ถึงขนาดหน้าใสๆแบบนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคือผมเห็นนะอย่างบางทีแบบมันจะมีแบบพวกกิมมิคหรือไอ้พวกของเพลงลูกทุ่งอ่ะแต่ละอย่างบางทีแบบที่เกี่ยวกับนางสีดาเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่งชุดไทยอันนั้นมันคือเอ็มวีอย่างใช่ครับผมหรืออย่างบางทีแบบที่เกี่ยวกับแบบ
อะไรนะที่ทศกัณฐ์อย่างคุณเก่งทัชยะก็จะมาแบบเติมเขี้ยวเติมอะไรในส่วนตรงนี้น้องเบลมีไหมคะในเอ็มวีมีไหมคะแต่งตัวเป็นชลวันเอ็มวียังไม่ได้ทำเลยครับแต่กำลังเริ่มครับผมแต่เนี้ยต้องพูดตรงๆนะว่าน้องเขาพอปล่อยอย่างทางค่ายเนี่ยหรือทางบริษัทที่เขาแบบพอปล่อยออกไปปุ๊บหรือส่งตามพวกค่ายเรียกว่าอะไรนะคลื่นวิทยุต่างๆเนี่ยพอเขาเปิดปุ๊บมันก็จะเริ่มแบบเข้ามาเรื่อยๆละหรือติดหูอะไรมาตรงนี้นะครับแล้วอย่าลืมว่าคือตัวน้องเขาอะต้องระวังนิดนึงถ้ากรณีในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่ามีในเรื่องของค่ายใหญ่ที่ติดต่อเข้ามาเราต้องดูดีๆก่อนว่าสัญญาของเราที่กำลังอยู่ตรงเนี้ยมันแบบปลุกมั่นหรืออะไรตรงนี้ด้วยไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องระวังเพราะถามว่าคือมีผู้ใหญ่เนี่ยที่พร้อมที่จะแบบเหมือนกับอ้าแขนรับเราเนี่ยแต่เราก็ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือต้องละเอียดมากขึ้นใช่คือต้องละเอียดมากขึ้นแล้วก็ต้องถือในเรื่องของความกตัญญูอ่ะหรือคุณเป็นสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้น้องเบลของเราทราบแล้วเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานสุขภาพเอ่ยทราบแล้วนะคะอย่าลืมปฏิบัติตามหัวใจล่ะคะไม่อยากจะทราบก็อยากทราบเหมือนกันอยากทราบสักนิดนึงอันนิดเดียวอันนี้ครับผมสามใบนะครับครับผมนะครับขึ้นมาเน้นเรื่องงานก่อนดีกว่าคือถามว่าเรื่องหัวใจเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆอ่ะต่างๆในส่วนตรงนี้นะครับแต่อันเนี้ยด้วยอายุยังน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวถึงเวลามานะนะครับคือต้องพูดตรงๆเลยว่ารถไฟชนกันแน่ๆแล้วก็แต่ว่าเจ้าก็จะมีแบบรู้สึกที่แบบเราคือให้เชื่อเซนส์อ่ะหรือความรู้สึกของเราว่าคนเนี้ยเหมือนกับแบบรู้สึกอะไรที่แบบเราดีอ่ะหลายๆอย่างเพราะว่าขึ้นมาทั้งไพ่ The Judgment นะครับหรือไพ่ The Magician ด้วยขึ้นมาตัวในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงว่าเขาก็จะแบบเหมือนกับคอยอยู่คอยช่วยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอ่ะไม่ว่าจะย้ำลำบากหรืออะไรต่างๆในส่วนตรงนี้ก็จะมีเข้ามานะครับเพราะว่าไพ่ The Judgment มันก็มองได้อย่างนึงว่าคือเหมือนกับคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของแบบคือเป็นคู่อ่ะในอดีตมันตรงกับสุภาษิตไทยเลยเงินและงานการศึกษาต้องมาก่อนต้องมาก่อนแล้วเดี๋ยวรักมันจะตามมาใจเย็นๆนะคะเอาเรื่องความรักไว้ที่หลังฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองและดูแลสุขภาพให้ดีแต่สำหรับวันนี้พี่ขอนำเสนอตังค์ทางเช่า 3,800 บาทเท่านั้นเองเสร็จเดี๋ยวจะลองทานดูได้เลยค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครรักน้องเบลนะคะทรงสิทธิ์แล้วก็นะคะติดตามน้องเบลได้ที่ YouTube นะครับBEWL เบลนะครับแล้วก็ underscore ทรงสิทธิ์เป็นช่องของเบลเลยอันนี้ใช่ก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆกับเพลงอะไรก็จะอัปเดตเรื่อยๆตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ยอดวิวของเพลงนะครับผ่านมา2เดือนได้ประมาณ 200,000 กว่าวิวแล้วโอ้โหยอดวิวเหมือนกันนะเยอะนะน่าละค่ะถ้าเกิดเขาจะพุ่งกว่านี้ก็อยู่ที่กำลังใจของคุณผู้ชมทางบ้านกลับไปแชร์ให้เลยกลับแชร์เลยนะแต่เดี๋ยวอีกเบรกนึงค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคุณสามารถที่จะเข้ามานะคะร่วมกับเรานะคะโดยการดูดวงครับอาจารย์เอเลเวอร์ได้นะคะพักเบรกสักครู่หนึ่งอย่าลืมหมายเลขนะคะ020214455จำหมายเลขนี้ไว้ค่ะพักเบรกสักครู่ค่ะ